ัปดาห์นี้ก็สอบปากคำตลอดในวันนี้ก็เป็นคิวของรณรงค์ต้องมาสอบปากคำด้วยเพราะว่ารณรงค์ไปรักษามาตอนนี้ผมก็ยังปวดคออยู่นะมันไม่หายอ่ะปวดมันก็ปวดอยู่มันไม่หายอ่ะแล้วไปรักษามาป่ะก็ไปรักษาตอนนั้นไงแล้วก็ปล่อยกันทุกความที่ว่าเออพลังจิตมันจะหายไหมว่ามันไม่หายอ่ะมันไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนเขารักษาให้คุณน้าที่เขารักษายังไงเขาก็ลักษณะที่เขาทำเหมือนกับในยูทูบอ่ะหรืออะไรอะไรที่ไปถูเหมือนกันก็เหมือนกับที่ลองรักษาที่ตรงนี้ดูนะน้ารักษายังไงที่น้าไปอ่ะตอบเลยไปยังไม่หายอ่ะนะอีกทีดิตอบเสียงนี้เรียกว่าไงไอ้ยังไม่หายอ่ะมันต้องมีความรู้สึกอะไรบ้างสิเออมันไม่รู้สึกไง